ิดต้นห้าไปเอาต้นอันนี้เขาเรียกว่าต้นไม้5องค์นะครับเป็นเนี่ยก็ลูกมันก็มี5องค์เหมือนพระเจ้าเหมือนพระเจ้าครับ1 2 3 4 5ลูกมันก็มีอยู่5องค์เหมือนกับพระเจ้าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของชาวเหนือบางคนเขาก็เอาไปบูชาตามความเชื่อถือนะครับให้พระเขาบูชาให้ปลูกเสกไว้ในรถก็ดีที่บ้านก็ดีนะครับเป็นต้นไม้ห้าองค์เป็นสิริมงคลน่าเห็นแน่นอนนะเดี๋ยวพาไปดูต้นไหนพี่น่าดูที่ไหนเกิดต้นห้าไปเอาต้นไหนยังเขาเรียกต้นอันนี้เขาเรียกว่าต้นไม้5องค์นะครับเป็นเนี่ยก็ลูกมันก็มี5องค์เหมือนพระเจ้าเหมือนพระเจ้าครับ1 2 3 4 5ลูกมันก็มีอยู่5องค์เหมือนกับพระเจ้าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของชาวเหนือนะบางคนเขาก็เอาไปบูชาตามความเชื่อถือนะครับให้พระเขาบูชาให้ปลูกเสกไว้ในรถก็ดีที่บ้านก็ดีนะครับเป็นต้นไม้5องค์เป็นสิริมงคลเกิดต้นห้าไปเอาต้นหนึ่งยัง